สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตในเรื่องของประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับรวมไปถึงในเรื่องของประเด็นในการยกย้ายทีมด้วยนะครับในการซื้อขายนักเตะนั่นแหละหลังจากจบฤดูกาลนะครับต้องเอามาผสมบนเปกันไปครับในช่วงนี้ก็ข่าวหลายข่าวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีน้อยอย่างเช่นข่าวในเรื่องของการซื้อขายนักเตะนะครับเพราะงั้นผมก็เลยเอามาปนกันนะฮะโอเคมาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับในเรื่องของข่าวที่น่าสนใจก็เป็นข่าวของทางท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับล่าสุดก็โชว์ฟอร์มโหดนะฮะทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับแล้วก็เอาชนะบอสเซียดอร์ทมุนด์ที่ฟอร์มร้อนแรงในลีกมากนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้นัดแรกของพวกเขาเนี่ยได้เปรียบทางบอสเซียดอร์ทมุนด์มากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาชนะไปได้3ประตูต่อ0ด้วยกันนะครับที่สนามเวมบลีย์นั่นเองนะฮะซึ่งโดยรวมแล้วมีการเคาะประเด็นออกมาว่าอย่างไรกันบ้างครับในเกมนัดนี้ครับสิ่งที่เราได้เห็นก็คือคู่กองกลางของสเปอร์ครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทางมูซาซิโซโก้นะครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนหน้านั้นแล้วนะครับอาจจะมีช่วงแรกๆครับที่ซิโซโก้ย้ายเข้ามาแล้วก็มีปัญหาพอสมควรแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มทำได้ดีแบบเรื่อยๆแล้วก็การจับคู่ระหว่างซิโซโก้กับทางแฮนรี่วิงส์เนี่ยซึ่งเป็นดาวรุ่งมิดฟิลด์ตัวเก่งของสเปอร์เนี่ยก็ทำได้แบบดีวันดีขึ้นนะครับผลงานก็ดีกันแบบเรื่อยๆก็คือทั้งคู่เนี่ยจับคู่กันแล้วมันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากนะครับนี่ก็คือต้องให้เครดิตไปที่ทางปอเชตติโน่ด้วยนะครับที่ให้โอกาสเจ้าหนูดาวรุ่งรายนี้นะครับอย่างแฮนรี่วิงส์แล้วก็ให้โอกาสซิโซโก้ทั้งที่ตอนแรกก็เกือบจะไม่รอดนะฮะสำหรับซิโซโก้ก็มีข่าวว่าจะย้ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมดังกล่าวที่พบกับบอสเซียดอร์ทมุนด์เนี่ยถือว่าทั้งคู่เนี่ยคุมแดนกลางได้ค่อนข้างดีมากนะฮะแล้วก็เรื่องที่2ครับจาดอนซานโชนะครับดาวรุ่งของทางบอสเซียดอร์ทมุนด์เป็นนักเตะที่หลายๆคนเชื่อกันได้เลยครับว่าแฟนบอลเนี่ยคือติดตามผลงานอย่างแน่นอนครับสำหรับจาดอนซานโชดาวรุ่งพุ่งแรงที่ไปเล่นอยู่ในลีกเยอรมันแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมณเวลานี้นะครับแต่ว่าในเกมดังกล่าวเนี่ยเจอร์ทอนซันโชก็ถือว่าโอเคนะแต่โดยสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยเขาเหมือนกับขาดแบบพวกตัวสนับสนุนในการเล่นนะครับเกมวันนี้เนี่ยไม่มีทั้งมาโก้รอยส์นะฮะแล้วก็บาโก้อากาเซ่นะครับเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บทำให้ในเรื่องของเจอร์ทอนซันโชเนี่ยเจอร์ทอนซันโชต้องแบกภาระหนักมากครับในเกมวันนี้แล้วก็อาจจะมีหวือหวาอยู่บ้างนะครับแต่ว่าช่วงครึ่งหลังอาจจะมีดรอปลงไปแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเล่นได้ดีอ่ะแต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยมันขาดกันเกินไปนิดหนึ่งนะครับก็นี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราได้เห็นนะครับว่าเจดอนซันโชมาเล่นมีโอกาสเล่นในกลับมาเล่นในวงการฟุตบอลอังกฤษเนี่ยก็คือกลับมาบ้านเกิดของเขาเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่สามารถโชว์ผลงานได้ดีได้ในเกมดังกล่าวนะครับก็คือแพ้กันไปนะครับแล้วก็ในส่วนของซอนนะครับซอนเนี่ยนะฮะก็เกมนัดนี้ทำประตูได้นะครับหลังจากที่สเปอร์เนี่ยขาดแกนหลักอย่างเฮลิเคนแล้วก็เดลลี่อัลลีนะครับที่ประสบปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ซอนเนี่ยกลับมานะครับจากการรับใช้ชาติในช่วงหลังๆเนี่ยก็มาพอดีเลยนะครับมาช่วยทีมได้แล้วก็สเปอร์เนี่ยทำผลงานได้ดีขึ้นในลีกแล้วก็ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแมตช์ล่าสุดถึงแม้ว่าเกมพบกับดอทมุนเนี่ยซอนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่ในช่วงครึ่งแรกนะครับแต่ครึ่งหลังเขาก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆโดยเฉพาะในเรื่องของพละกำลังนะฮะที่ต้องบอกว่าแบบวิ่งแบบไม่มีหมดจริงๆนะครับแล้วก็สิ่งนี้ช่วยให้ทีมได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เขากดช่วยแบบยิงประตูชัยให้กับทางท็อตแนมฮอตสเปอร์อีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของซอนนะฮะในเกมนี้ด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องพูดถึงก็คือจังหวะการเซฟของฮูโก้ยอริสนะฮะสำหรับเกมนี้ถือว่าเป็นซูเปอร์เซฟเลยครับเขาบอกว่าจังหวะแรกมาจากการแสดงให้เห็นเลยครับว่าความเหนียวของฮูโก้ยอริสมีมากแค่ไหนนะครับโดยการบอกปัดการยิงของทางคริสเตียนบูซิตนะครับแล้วก็ในช่วงนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเนี่ยก็โชว์เซฟได้แบบเหลือเชื่อจากจังหวะการหม่งนะครับของทางซากูดูนะครับแบบเซฟได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะเป็นจังหวะที่แบบซูเปอร์เซฟจริงๆนะครับก็ทำให้มันพิสูจน์ได้เห็นครับว่าฮูโก้ยอริสก็ช่วยในเรื่องของการบอกปัดประตูแบบเสียประตูของทางท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้ในเกมนี้ครับแล้วก็คือสเปอร์ยังไงก็ต้องมีฮูโก้ยอริสเนี่ยนะฮะนี่คือส่วนสำคัญนะครับเนี่ยฮะก็นี่คือเรื่องที่4แล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยนะครับ
เป็นในเรื่องฟันดงเก้นนะครับวันนี้ในเกมดังกล่าวเนี่ยฟันดงเก้นสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยการเปิดบอลที่แม่นยำอะไรประมาณนั้นต้องบอกเลยครับว่าฟันดงเก้นเนี่ยนะครับก็โดนแบบโดนดันออกมาด้านข้างนะครับที่ต้องมาเล่นตัวทดแทนนะครับเพราะว่าตามข้อมูลที่ให้มาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเกมดังกล่าวเนี่ยสเปอร์ประสบปัญหาในเรื่องของผู้เล่นขาดแคลนนะครับเบนเดวิสได้รับบาดเจ็บแล้วก็เดนนี่โรสก็ได้รับบาดเจ็บเพราะงั้นฟันดงเก้นที่เล่นได้แบ็คไซด์เล่นได้เนี่ยก็เล่นในทีมชาติมาแล้วนะครับเคยเล่นในทีมชาติมาแล้วเป็นเรื่องปกติก็เลยโดนถ่างออกมาจากตำแหน่งเซนเตอร์แล้วก็เกมดังกล่าวเนี่ยเขาสามารถเติมเกมรุกได้ดีมากๆนะครับแถมยังมีการเปิดบอลได้อย่างแม่นยำให้กับทางซอนนะฮะให้ซอนเนี่ยบอลเล่เข้าไปนะครับในจังหวะนั้นแล้วก็ยังขึ้นมาทำประตูที่2ให้กับทีมได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมมากนะครับในเกมดังกล่าวก็คือเกมที่สเปอร์เอาชนะบอสเซียดอนมุนได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่เคาะประเด็นหลังเกมกันมานะครับนี่คือผลงานอันยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะนี่ฮะก็มีการเคาะต่างๆนานากันออกมานั่นแหละนะครับทีนี้ข่าวสเปอร์ก็จบกันไปนะครับเราก็มาดูในเรื่องของข่าวลิเวอร์พูลกันบ้างครับเป็นข่าวที่น่าสนใจมากครับล่าสุดครับสมาคมลูกหนังหรือว่าสมาคมฟุตบอลลีกอังกฤษเนี่ยหรือว่า FA ก็ได้เรียกกันแบบง่ายๆครับเตรียมที่จะจัดหนักตั้งข้อหาเจอร์เกิ้นคล็อปครับที่พักหลังเนี่ยอาจจะมีการออกมาแสดงความคิดเห็นวิจารณ์เกี่ยวกับในเรื่องของผู้ตัดสินนะครับแถลงการจาก FA ครับระบุออกมาล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ไปเจอใน Sky Sport เขาระบุว่าวันที่13กุมภาพันธ์เนี่ยเจอร์เกิ้นคล็อปถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการละเมิดกฎของ FA ข้อ E3 นะครับโดยข้อกล่าวหาเนี่ยมาจากการวิจารณ์ของเขานะครับที่เกิดขึ้นหลังจากจบเกมในการให้สัมภาษณ์ในแมตช์ที่ลิเวอร์พูลพบกับเวสต์แฮมนั่นเองในวันที่4กุมภาปีนี้ปี2019นี่แหละถือเป็นการละเมิดกฎนะฮะกฎที่ว่ากันไปอ่ะนะครับ E3 อะไรสักอย่างอ่ะนะฮะที่แบบเป็นการตั้งข้อสงสัยเรื่องความซื่อสัตย์ต่อผู้ตัดสินนะครับแล้วก็หรือการลำเอียงในเกมดังกล่าวอะไรประมาณนั้นครับคือเจ้าหน้าที่เขาก็สงสัยแบบมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยเพื่อสินแม่งเป่าแปลกๆอะไรประมาณนั้นก็เลยโดน FA เนี่ยนะครับเล่นไปนะครับก็ FA เนี่ยมันเล่นนิดหน่อยมันก็เล่นแล้วนะครับอย่าไปแตะมันเลยดีกว่านะครับก็เกมดังกล่าวน่าจะเป็นจังหวะแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะครับก็ว่ากันไปแหละตามเกมตามนั้นนะฮะที่ข่าวมันออกมาครับ FA ประกาศชัดเจนดีเพราะงั้นแฟนบอลลิเวอร์พูลต้องลุ้นกันนะครับว่าจะโดนข้อหาอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยว่าจะโดนมันก็มีหลายรูปแบบอ่ะผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับที่แน่รอดูดีกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของประเด็นต่อมาครับข้ามฟากมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตามรายงานของสื่อ Daily Mail ครับเขาบอกมานะฮะว่ามีการแชร์ครับว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ซานเชสเล่นได้แย่นะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะฮะในเกมดังกล่าวนะฮะแล้วก็มันเป็นอาการเจ็บที่เกิดจากตัวของเขาเองนั่นแหละในเกมที่พบกับ PSG แล้วมันก็ส่งผลกระทบใช่ไหมครับอย่างที่เราเห็นกันเพราะว่าตอนที่เขาวิ่งเนี่ยอยู่ข้างสนามเนี่ยเพื่อวอร์มร่างกายนะครับในครั้งแรกเนี่ยคืออเล็กซิสซานเชสเนี่ยหันไปดูเกมการแข่งขันครับแบบใจจ่อมากเกินไปจนวิ่งไปชนไลน์แมนแบบเต็มแรงนะครับทำให้พอหลังจากนั้นเนี่ยวอร์มเสร็จปุ๊บชนเสร็จปุ๊บมันมีอาการเจ็บพอลงไปในสนามก็เล่นได้แบบไม่เต็มรูปแบบไม่เต็มประสิทธิภาพก็เลยโดนวิพากษ์วิจารณ์กันไปแล้วก็เหมือนกับเล่นแบบแย่งกันไปนะครับแล้วเขาบอกว่าต้องฝืนเล่นด้วยนะครับต้องฝืนเล่นด้วยแล้วคือในตอนนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนตัวไม่ได้แล้วอ่ะนะฮะเพราะว่าซานเชสเพิ่งลงมาอีกนะฮะพุ่งลงมาปุ๊บแล้วก็โควต้าอะไรต่างๆมันเต็มหมดแล้วเพราะงั้นซานเชสก็เล่นแบบอย่างที่เราเห็นอะนะฮะก็คือเล่นไม่ดีเลยนะครับในเกมดังกล่าวที่แมนยูแพ้ต่อไปเชกันไปนะครับอันนี้มันก็เป็นข่าวมันค่อนข้างที่จะขำๆกันหน่อยนะที่วิ่งไปชนไลน์แมนแล้วก็เจ็บเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็แฉกันออกมานะครับมันไม่มีใครเห็นในมุมมองข้างสนามอะผมพยายามหาคลิปดูแล้วว่าซานเชสเนี่ยไปวิ่งชนจริงหรือเปล่าซึ่งผมหาดูไม่ได้เลยแต่ว่าข่าวอย่างเซเรเมลเขาให้เหตุผลมามันก็เอาเป็นว่าฟังหูไว้หูดีกว่าครับในเรื่องนี้นะมันเป็นเหมือนแบบข้ออ้างไงไม่รู้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าอ่ะซานเชสส่วนหนึ่งที่ฟอร์มไม่ดีด้วยก็อาจจะเป็นในเรื่องของสังขารก็มีส่วนเหมือนกันนะครับที่อายุมากแล้วก็ในรูปแบบสไตล์การเล่นก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็ตามนี้ครับ
แล้วก็ประเด็นต่อมาครับเป็นข่าวกอสซิปที่ออกมาครับเป็นในเรื่องของทางโปโรดิบาล่านะครับล่าสุดเนี่ยนะครับมีข่าวกอสซิปกันออกมาครับว่าทางยูเวนตุสเนี่ยที่ให้ความสนใจมูเมซาร่านะครับก็เข่ามาประมาณ 2-3 วันแล้วประมาณนั้นครับที่ข่าวพีคๆนะฮะซึ่งก็ตอนแรกเนี่ยเห็นว่าทางยูเวนตุสเตรียมที่จะยื่นเงินสดใช่ไหมครับเกือบๆ200กว่าล้านประมาณนั้นนะฮะเขาตีไว้ก่อนนะครับประมาณ175แต่ว่าไปมาเนี่ยนะครับยูเวนตุสอาจจะจ่ายเงินครึ่งหนึ่งแล้วก็มีการสอดในเรื่องของปาโลดิบาล่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอในการซื้อตัวมูเมซาร่าด้วยนะครับก็ค่าตัวประมาณ100กว่าล้านยูโรนะฮะแล้วก็บวกกับดิบาล่าซึ่งอันนี้ต้องถามแฟนบอลลิเวอร์พูลเลยครับตามข่าวลือเนี่ยโอเคอันนี้มันเป็นข่าวลือเราต้องฟังหูไว้หูมันด้วยแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยแฟนบอลลิเวอร์พูลโอเคหรือเปล่านะครับเงินสดบวกดิบาล่านะครับนั่นคือสิ่งที่ทางยูเวนตุสเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอให้กับดาวเตะของลิเวอร์พูลรายนี้อย่างมูเมซาร่านะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับข่าวกอสซิปที่ออกมาครับย้ำนะฮะว่าเป็นข่าวลือนะครับแล้วก็ประเด็นข่าวต่อมานะครับเป็นในเรื่องของทางเอเดนอาซานะครับตามรายงานที่ออกมาจากสื่ออังกฤษมากมายครับมีข่าวลือออกมาว่าทางเอเดนอาซาพร้อมที่จะอยู่กับทางเชลซีต่อไปนะครับถ้าหากว่าเชลซีเนี่ยได้ทำการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเซเดรียนซีดานเข้ามานะครับโดยรวมแล้วข่าวมันเล่นออกมาเป็นข่าวกอสซิปนะว่าทางเอเดนอาซาร์เนี่ยพร้อมที่จะทำงานกับทางซีดานมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะเลือกแบบเหมือนกับเลือกเล่นให้กับซีดานไปเลยนะครับในอนาคตแล้วก็อาจจะไม่ย้ายไปเรอัลมาดริดนะครับตามที่เขาเคยเป็นข่าวกันมาหรือว่าตามความฝันของเขานั่นแหละเพราะว่าซีดานเนี่ยคือแบบคนที่แบบเป็นขวัญใจของเขาอะไรประมาณนั้นนะครับเขาอยากร่วมงานด้วยนะฮะนั่นคือข่าวที่เล่นกันก็สิบกันออกมานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยซารีก็ยังอยู่ครับผมยังคิดว่าอย่างนั้นแต่ข่าวออกมาแรงมากครับว่าซารีต้องรอดูครับเพราะว่าเขาบอกว่าตามข่าวลือนะตามข่าวที่ออกมานะปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าซารีจะมีโอกาสจนจบช่วงเดือนกุมภานะครับหรือว่าสิ้นเดือนเนี่ยซารีต้องทำงานให้ได้แบบเต็มร้อยแบบเต็มรูปแบบต้องชนะนะฮะห้ามแกว่งห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับในช่วงเดือนนี้ถ้าผ่านช่วงเดือนนี้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ถ้าเกิดผ่านไม่ได้ซารีเตรียมโดนเด้งแน่นอนนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็ย้ำเหมือนเดิมครับว่าเป็นข่าวคอสิบนะฮะที่สื่ออังกฤษเขาเล่นมานะครับที่เอเดนอาซาร์อยากอยู่กับทางซีดานมากกว่าอะไรประมาณนั้นนะฮะอยากให้เชลซีแต่งตั้งซีดานมากกว่าอันนี้ข่าวนี้ฟังหูไปหูกันด้วยครับย้ำกันหลายๆรอบนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องมีคนที่แบบไม่เข้าใจคำว่าข่าวลือข่าวคอสิบอีกนะฮะผมต้องย้ำกันบ่อยๆแล้วกันส่วนประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของทาง PSG นะครับในเรื่องของดิมาเรียนะฮะตามรายงานที่ออกมาครับก่อนหน้านั้นเนี่ยดิมาเรียเนี่ยนะครับมีข่าวออกมาเนาะว่ามีการตะโกน FUCK off เนี่ยนะฮะก็อ่ะประโยคนี้ก็น่าจะชัดเจนกันดีนะครับชูนิ้วกลางอะไรประมาณนั้นน่ะคำพูดแบบชูนิ้วกลางนะใส่แฟนบอลซึ่งข่าวออกมาเนี่ยเขาบอกว่าดิมาเรียน่าจะโดนแบนใช่ไหมครับแต่ว่าสื่ออังกฤษล่าสุดเนี่ยขอรายงานออกมานะครับว่าเองเคดิมาเรียน่าจะรอดนะครับรอดจากการโดนแบนจากกรณีดังกล่าวนะครับที่ไปด่าแฟนบอลนะครับเพราะว่ากรรมการเนี่ยไม่ได้เขียนถึงเรื่องนี้ในรายงานการแข่งขันแต่อย่างใดนะครับก็รอดกันไปตามจริงเนี่ยด่าแป๊บเดียวนะครับด่าแป๊บเดียวแล้วก็เตียโก้ซิลบาต้องชมจริงฮะซิลบาเนี่ยเห็นคำด่าปุ๊บเข้าไปห้ามดิมาเรียแล้วก็ดันไปครับเพราะว่ามันจะมีผลกระทบในระยะยาวได้ครับถ้าโดนแบนเนี่ยแน่นอนนะครับโอเคผู้ตัดสินอาจจะไม่ได้เขียนรายงานนะครับแต่ถ้าเกิดมีการฟ้องเงินเข้าไปเนี่ยนะครับนะเป็นเรื่องได้เหมือนกันเพราะงั้นมันยังประมาทไม่ได้นะครับต้องรอดูกันในเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้เอาที่ชัดเจนก็คือผู้ตัดสินไม่ได้เขียนรายงานเรื่องนี้นะครับเขาอาจจะแบบไม่ได้เห็นหรือว่าไม่ได้มาเช็คตามโซเชียลต่างๆที่เขาแคปมาจากคำด่าแต่คือคำด่าเนี่ยมันชัดเจนมากนะครับว่าดิมาเรียเนี่ยนะครับตะโกนว่าอะไรคืออ่านปากรู้เลยนะครับว่าเป็นคำเดียวอะนะฮะเป็นคำเดียวที่ผมบอกนั่นแหละนะครับก็อ่ะรอดกันไปนะครับในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาครับจากการรายงานของ Sky Sport Interia นะครับในเรื่องของอีคาร์ดี้ครับตอนนี้นะฮะโอ้โหสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับตามรายงานของ Sky Sport Interia เขาเผยว่าทางอินเตอร์มิลานเนี่ยเตรียมตัดสินใจเรื่องของอนาคตมาโดอิคาร์ดี้กองหน้าตัวเก่งของทีมนะครับหลังจากที่จบศึกในยูโรปาลีกในวันพฤหัสบดีนี้นะครับซึ่ง
เขาบอกมานะครับว่าล่าสุดเนี่ยทางอิคาร์ดี้เนี่ยขอถอนตัวจากการที่ทีมเนี่ยจะเดินทางไปที่ออสเตรียนะครับทำศึกในยูโรปาลีกรอบ32ทีมนัดแรกนะครับโดยทางสปาเลตติเนี่ยออกมายืนยันเรื่องนี้ครับว่าหลังเรียกตัวนักเตะมาอยู่ในทีมแล้วแต่นักเตะเลือกที่จะถอนตัวเองนะครับโดยสกายสปอร์ตอินเตอร์เนี่ยเผยว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยจะมีการตัดสินใจอย่างที่ผมว่ากันไปนั่นแหละนะฮะแล้วก็ในเรื่องของเหตุผลเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าเกิดขึ้นจากอะไรก่อนหน้านั้นน่าจะเป็นการโดนปลดจากการเป็นกัปตันทีมก่อนนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับจะผลออกมาเป็นอย่างไรล่ะนะครับถ้าเกิดอิคาร์ดี้ตอนแรกก็บอกว่าแฮปปี้แต่ถ้าเกิดเลือกย้ายเนี่ยนะฮะเรียบร้อยแน่นอนนะครับซัมเมอร์นี้หลายทีมครับที่ให้ความสนใจอยู่นะครับยังมีเรอัลมาดริดด้วยครับเนี่ยเล็งเอาไว้เป็นตัวเลือกลำดับต้นๆเลยครับสำหรับมาโรอิคาร์ดี้อ่ะก็ประมาณนี้ครับรอดูกันต่อไปแล้วกันในเรื่องของข่าวสารทั้งหมดนะครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ1ไลค์1แชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ